งั้นเช้านี้ก็จะให้ข้อคิดโดยให้หัวข้ออยู่สามอย่างหัวข้อสามอย่างเนี้ยลองเราลองไปฝึกดูนะอย่างแรกคือหัวข้ออย่างแรกคือสิ่งที่มันไหลอยู่ตลอดเวลาเราต้องสำรวจนะว่าสิ่งที่ไหลอยู่ตลอดเวลาคืออะไรอันที่สองสิ่งที่ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยไปไหนยังคงดำรงอยู่ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาและอันที่สามก็คือสิ่งที่เหนือการตั้งมั่นและเหนือการไหลเห็นการตั้งมั่นและเห็นการไหลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันสามสิ่งนี้ที่มีอยู่ในเราทุกคนแต่พวกเราไม่ค่อยใส่ใจเขาที่เฉยนะเลยสับสนไปสับสนกับวิถีชีวิตของเราเองเราจะไม่เข้าใจว่าสิ่งใดนะสิ่งใดคือสิ่งที่สูงสุดในชีวิตมันก็เลยต้องมาอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจในการจะพัฒนาหลักการเจริญสติหลักการเจริญธาตุรู้ในตนนะหรือหลักการในการเจริญความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นแล้วมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนะประเด็นแรกก่อนจิตเรามักไปกับสิ่งที่ไหลอยู่ตลอดเวลาจิตเรานะมักไปกับสิ่งที่ไหลอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาจนเราไม่รู้จักจนเราไม่รู้จักว่าจิตเราอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นอย่างไรแต่รู้จักแต่สิ่งที่มันไหลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในรูปแบบของที่หลักๆที่เราคุ้นชินคือรูปแบบของความคิดรูปแบบของอารมณ์ไม่ว่าจะมีอารมณ์มีใช่ว่าจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามจิตเราก็จะมักไหลไปกับอารมณ์นั้นไปกับความคิดชนิดต่างๆที่เขาอาศัยอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็อาศัยความคิดทั้งหลายทั้งปวงสนับสนุนและทำให้จิตเราเองเข้าไปเชื่อมสัมพันธ์เข้าไปมีความรู้สึกร่วมและเข้าไปมีความอารมณ์ร่วมนี่อารมณ์มันก็เลยทำให้เราไม่ได้เห็นจิตเราเราเห็นแต่อารมณ์อยู่เสมอเสมอทีนี้สิ่งที่ไหลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักก่อนว่าคืออะไรเพราะโลกใบนี้เขาจะสร้างอารมณ์ที่ให้ไหลวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาเลยวนเวียนอยู่มันเหมือนกับเราอยู่ท่ามกลางยืนอยู่ท่ามกลางน้ำวนน่ะเรายืนนึกถึงภาพดีๆที่ว่าเรายืนอยู่ตรงกลางที่มีน้ำวนอยู่รอบๆตัวถ้าเราหลุดจากหลักเมื่อไหร่นะเราจะถูกดูดลงไปเรื่อยๆเราต้องประคองตัวเองไม่ให้ถูกดูดเข้าไปในกระแสวังวนอันนั้นวิธีธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมากระแสวังวนเหล่านั้นคืออะไรเราดูนะก็คืออายตนะภายนอกทั้งหมดวันนี้จะพูดถึงสิ่งนี้นะอายตนะภายนอกทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งที่ไหลวนอยู่กับวิถีชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาอายตนะภายนอกก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแล้วก็มีอารมณ์แต่ละสิ่งนะที่เขาไหลวนอยู่เรื่อยๆเช่นรูปในแต่ละวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาปั๊บมาเราก็จะพบปะกับรูปต่างๆอยู่รอบๆตัวเราแล้วเมื่อเปิดไฟขึ้นมาปุ๊บถึงแม้ไม่เปิดไฟปุ๊บตื่นขึ้นมาปุ๊บตาก็จะสัมผัสกับรูปของความมืดที่มองไม่เห็นอะไรเลยที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปขนขวายที่จะให้มีแสงสว่างขึ้นมาก็ไปเปิดสวิตช์ไฟปุ๊บอ่ะก็สว่างพอมีแสงขึ้นมาปุ๊บก็เห็นรูปทั้งหลายทั้งปวงปรากฏขึ้นมาว่าเราอยู่ที่ไหนให้เราทำให้เรารู้จักเราอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างอันไหนเป็นห้องน้ำอันไหนเป็นห้องนอนอันไหนเป็นเตียงนอนอันไหนเป็นผ้าห่มเสื้อผ้าห่มหมอนเนี่ยตรงเนี้ยสิ่งเนี้ยตาก็จะเริ่มทำไอ้รูปก็จะเริ่มทำงานเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้บ่อยๆพอเราเดินไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆภาพที่เป็นรูปต่างๆก็จะไหลผ่านไหลผ่านตาเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราก็ไม่สนใจเราก็ไม่เคยสนใจดวงตาของเรานะที่ทำหน้าที่เห็นรูปแต่เราสนใจรูปที่เห็นทั้งหมดเลย
ไปหยิบอันนั้นไปหยิบแปรงสีฟันหยิบยาสีฟันเนี่ยหรือเข้าห้องน้ำหรือหยิบแก้วน้ำหยิบน้ำหยิบแก้วน้ำมาดื่มหรือยกแก้วน้ำดื่มหรือจะชงกาแฟชงอะไรก็ตามเนี่ยจิตเราแม้แต่เราจะไปกับรูปที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตาที่พาเราเห็นสิ่งเหล่านี้เรากลับไม่สนใจมันถ้าเราสนใจสิ่งที่ไหลคือรูปประเด็นแรกนะแต่มาตื่นขึ้นมาปุ๊บก็อ้าวมีเสียงขึ้นมาอีกขึ้นพอเกิดเสียงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะสนใจเสียงสนใจเสียงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเป็นเสียงอะไรก็ตามอย่างตื่นขึ้นมาปุ๊บสนใจเสียงในเสียงถ้าคนไหนตั้งนาฬิกาปลุกอย่างวันนี้เราต้องตื่นที่สี่ครึ่งเนี่ยบางคนยังไม่ตื่นเนี่ยพอตั้งนาฬิกาปลุกปุ๊บเราก็ต้องตื่นที่สี่หรือที่สี่ครึ่งเนี่ยเราต้องตื่นปุ๊บเนี่ยเพื่อมาทำกิจกรรมปุ๊บเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บก็หูก็ได้ยินเสียงแต่ไม่เคยสนใจเสียงนะไม่มีคนสนใจหูนะแต่สนใจเสียงที่เกิดขึ้นมาแล้วเสียงนั้นก็ผ่านไปเมื่อทำกิจกรรมหรือเป็นเสียงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเราที่เป็นอยู่ตลอดเนี่ยเราก็จะมักสนใจเสียงมากกว่าสนใจหูสังเกตดีๆนะมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดยิ่งเราได้ยินเสียงใครเรียกปั๊บเนี่ยพอได้เสียงกระทบหูปุ๊บตาก็หันไปดูรูปปั๊บเนี่ยมันเลยลืมทั้งตาทั้งหูเลยไปสนใจแต่รูปกับเสียงทันทีเหมือนเรากำลังทำอันนี้อยู่ก็เหมือนกันเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยบางครั้งเราไม่เคยเราสนใจรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นต่อหน้ากล้องต่อหน้ามือถือเนี่ยเราก็สนใจเสียงที่เกิดจากการฟังเสียงธรรมอยู่เวลาเราจับเครื่องมือพวกนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่ารูปและเสียงเนี่ยมันจะดูดให้เราลืมตาและหูไปเรื่อยๆแล้วก็ไหลไปกับรูปและเสียงนั้นตลอดรูปและเสียงก็จะไหลผ่านไหลผ่านไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาเลยต่อมากลิ่นกับจมูกเหมือนกันเป็นของคู่กันกลิ่นก็จะผ่านจมูกเราไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราสังเกตดูสิกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรก็ตามปุ๊บเนี่ยที่มีเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไหลไปกับกลิ่นอันนั้นกลิ่นไหนเหม็นเราก็จะรู้สึกอึดอัดก็เมื่อไหลไปแล้วพวกมันจะไปสร้างอารมณ์ข้างในต่อเนี่ยกลิ่นไหนหอมก็จะสร้างความชอบใจกลิ่นไหนธรรมดาไม่สนใจมันก็แค่ไปผ่านงั้นทั้งหมดทั้งปวงกลิ่นก็จะผ่านจมูกอยู่ตลอดเวลาเราลองดูการทำงานของมันลิ้นกับรสก็เหมือนกันโดยเฉพาะลิ้นกับรสเราส่วนใหญ่แล้วเราเวลาเราทำอะไรปั๊บเนี่ยเราจะไปสนใจไม่เคยสนใจลิ้นนะแต่สนใจรสที่เกิดขึ้นบนลิ้นเพราะมันเป็นเสมือนว่าเป็นภาชนะรองรับแต่มันไม่ได้สนใจไอ้ลิ้นที่มันมีอยู่มันทำหน้าที่รับรู้รสแต่ไปสนใจรสที่เรากินรสนี้ขมรสนี้หวานรสนี้เปรี้ยวรสนี้เผ็ดรสนี้จืดนะรสนี้เค็มรสนี้มันพอเอามาผสมกันมันก็นัวแปลว่าอร่อยก็ติดใจพอติดใจปุ๊บก็พยายามไปขนขวายหาอันเนี้ยเราสังเกตดูว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนบัดนี้สิ่งเหล่านี้ก็ไหลผ่านลิ้นเราตลอดรสทั้งหลายทั้งปวงเรากินข้าวแต่ละครั้งเนี่ยก็ไหลผ่านลิ้นเราตลอดแต่ไม่เคยสนใจลิ้นเลยสนใจแต่รสอันต่อมาคือกายเนี่ยกายจริงๆสิ่งที่ไหลผ่านกายอยู่ตลอดเวลาเราเห็นไหมแม้แต่การเคลื่อนไหวที่เราทำอยู่ในขณะนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไหลผ่านกายตลอดเลยจากแขนข้างซ้ายไปแขนข้างขวาความหนักความเบาความเย็นความร้อนความอุ่นความเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เนี่ยอารมณ์ที่เกิดกับกายเนี่ยอารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยแม้แต่ขณะนี้แม้แต่อาการยืนเดินนั่งนอนก็ตามมันไม่ใช่ตัวกายมันเป็นตัวไหลผ่านกายตลอดเวลาเลยทุกอย่างแต่เราอ่ะไม่ค่อยได้สนใจกายหรอกสนใจสิ่งที่ไหลผ่านกายตลอดเวลาเสพมันรู้สึกทุกข์สุขกับมันสารพัดเลยเวลามันไหลมามันเกิดมาแล้วปุ๊บเราก็พยายามอะไรอันไหนที่สบายก็ทะยานอยากอันไหนที่ไม่สบายก็ปฏิเสธมันอันเนี้ยแต่ทั้งหมดเนี้ยเราสังเกตดูนะไม่ว่าจะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็กายเนี่ยมันก็เกิดมันมาแบบธรรมดามันไม่ได้มีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจอะไรเลย
รู้สึกชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ใช่มันเพราะสิ่งนี้คุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณจะอยากหรือไม่อยากไม่เกี่ยวแต่มันเป็นสิ่งที่มันคอยต้องเกิดคู่กันเพื่อเป็นของคู่เป็นของคู่กันอยู่ตลอดเวลาส่วนภายในใจกับอารมณ์เหมือนกันสังเกตดีๆว่าใจกับอารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้แหละที่เราคอยดักอยู่เสมอๆนะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เมื่อผ่านจากการกระทบสัมผัสตาเมื่อผ่านจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วที่เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความนึกอะไรไม่ได้มีความชอบหรือไม่ได้มีความชังอะไรทั้งสิ้นมันเป็นแบบที่มันเป็นนะทีนี้เจ้าใจกันก็เลยรับรู้หน้าที่การปรุงแต่งของมันมันก็จะจับฉวยเอาสิ่งเหล่านี้มาปรุงแต่งให้เกิดความเป็นอารมณ์ภายในใจอีกอันหนึ่งอารมณ์ที่6นะเกิดอารมณ์ชอบบ้างไม่ชอบบ้างจะดึงส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ของอดีตอนาคตดึงขึ้นมาเป็นความคิดเป็นมโนภาพเป็นรสชาติเป็นชาติเหมือนกับเราลองคิดดูบางครั้งเราลองนึกถึงสิ่งบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นเรานึกถึงเกลือว่ามันเค็มอย่างเงี้ยทั้งที่มันยังไม่ได้เค็มนะยังไม่ได้เกลือลิ้นยังไม่รู้เรื่องแต่จิตเนี่ยมันสร้างภาพไปแล้วสร้างรสชาติไปแล้วโดยดึงเอาจากสัญญาที่เคยจำไว้ก็สร้างภาพสร้างรสชาติไปแล้วหรือเราลองนึกถึงสถานที่ใดที่หนึ่งที่เราเคยไปจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยมันก็จะสร้างภาพในใจให้เสมือนจริงนั่นแหละมันกำลังสร้างอารมณ์มาเพื่อให้อารมณ์เหล่านี้ก็จะไหลผ่านใจเราอยู่เรื่อยๆไหลผ่านใจอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาโดยรอบๆตัวเราอารมณ์ตั้ง6เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมในการที่จะมาแล้วไปแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆตั้งแต่ถ้าเราสังเกตดูตั้งแต่เราเกิดมาเลยจนถึงบัดนี้สิ่งเหล่านี้ก็ยังทำพฤติกรรมเดิมอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้เคยอยู่กับอายตนะทั้งหมดเลยนี่ให้อยู่กลุ่มก่อนเนาะกลุ่มเนี้ยกลุ่มรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไหลตลอดเวลาให้จำไว้ว่านี่คือกลุ่มหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะสิ่งนั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบไม่เกี่ยวนั่นก็คืออารมณ์หนึ่งสงบฟุ้งซ่านอะไรก็ช่างนั่นคืออารมณ์หนึ่งที่เป็นภายในที่ไหลผ่านจิตอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของใจเนี่ยภายในใจอ่ะมันจะมีอารมณ์ข้างในเยอะแยะที่มันไหลผ่านอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะส่วนตัวที่สองคือตัวอะไรตัวที่สองคือตัวตรงกันข้ามคือตัวที่ตั้งมั่นอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วในส่วนของมันเองเนี่ยคือที่คู่กันเป็นของคู่กันตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับความคิดนึกและอารมณ์สิ่งเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่ก็เขาเรียกว่าอายตนะภายในเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันตั้งอยู่ดำรงอยู่แล้วก็เสริมไปตามสภาพของมันนะเราจะสังเกตเห็นว่าระหว่างหูและเสียงเนี่ยคนไหนเมื่อมีอายุมากเข้าแล้วเสียงมันจะเริ่มตาก็จะเริ่มจะไม่ค่อยดีขึ้นแล้วแต่ภาพก็ยังคงปรากฏสมมติตากับรูปอย่างเงี้ยรูปก็ยังคงปรากฏชัดเจนแล้วก็ไหลอยู่ตลอดแต่ไอ้ตาเหมือนกันเมื่ออายุมากเข้าก็ต้องใส่แว่นตาบ้างไปเช็คสายตาบ้างสูงไอ้ตายาวตาสั้นต่างๆที่เกิดขึ้นตรงตาเนี่ยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่มันเสื่อมสภาพของมันไปหูก็เหมือนกันกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับความคิดนึกอารมณ์สิ่งเหล่านี้จะตั้งถ้ามีหน้าที่รับรู้เนี่ยเขาจะตั้งสติเขาจะตั้งอยู่ในฐานะของการรับรู้เรื่องราวของโลกใบนี้ที่โลกใบนี้เขาปรุงแต่งกันเองอยู่ตลอดเวลารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์คิดนึกที่เป็นสังขารที่กับปรุงแต่งกันอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนี่ภาวะของมันเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งไหลสิ่งหนึ่งตั้งอยู่ตลอดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอ่ะเป็นสถานีที่ตั้งรับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน
ทำไมจึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละอันกันหลักการง่ายๆที่เคยบอกว่าถ้าเขาเป็นอันเดียวกันเนี่ยเวลาเขาหายก็ต้องหายไปด้วยกันเราจึงเห็นได้ว่ารูปทั้งหลายทั้งปวงที่หายไปแล้วแต่ดวงตาเราเหลืออยู่เสียงทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วที่หูพอเสียงหายไปหูเหลืออยู่กลิ่นทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดผ่านจมูกเมื่อผ่านไปแล้วจมูกก็เหลืออยู่รสทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดผ่านลิ้นพอมากระทบแล้วลิ้นก็ยังพอกลิ่นนั้นหายไปลิ้นก็เหลืออยู่กายที่เคยรับสัมผัสความทุกข์ทรมานทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดสารพัดที่มันจะเย็นจะร้อนจะหิวจะกระหายจะเจ็บปวดปัสสาวะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเมื่อมันผ่านไปแล้วกายก็ยังเหลืออยู่ใจเราก็เหมือนกันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในใจอ่ะในใจเรามันก็เกิดมาไม่รู้ตั้งแต่เราเกิดจนบัดนี้แล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ดับไปใจก็ยังคงเหลืออยู่ไม่ไปไหนอยู่กับที่นี่แหละคือสังคือให้รู้จักก่อนว่าหมวดของตัวไหลตลอดเวลากับหมวดของตัวที่ตั้งมั่นรับรู้เรื่องราวเข้ามันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอันเนี้ยคือหมวดตัวที่เป็นอยู่อย่างนี้โดยธรรมชาติเดิมแท้ไม่ต้องมีการปรุงแต่งไม่จะมีการตัดต่อไม่จะมีการเสริมแต่งอะไรทั้งสิ้นเขาก็จะเป็นเขาอย่างนี้ตลอดต่อมาหมวดที่สามคือหมวดตัวที่ว่าหมวดอันนี้คือหมวดของที่มันเป็นสภาพของเราสังเกตเห็นไหมว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะยังไม่สำเร็จประโยชน์มันยังขาดอีกตัวหนึ่งอยู่คือตัวที่ว่าทำหน้าที่รู้เนี่ยทำหน้าที่รู้ทั้งการทำหน้าที่รู้ทั้งสิ่งที่ไหลทำหน้าที่รู้ทั้งสิ่งที่ตั้งมั่นอยู่ตัวเนี้ยถ้าตัวนี้ไม่เกิดสติถ้ามันไม่เกิดสติขึ้นมามันมีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไปฝากฝังของการไหลตัวธาตุรู้ที่เรามีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าวิญญาณทั้งหกนั่นแหละจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณหรือมันก็เรียกว่าธาตุรู้นะในบรรดาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากาศอันเนี้ยดินน้ำลมไฟก็จะปั้นรูปปั้นเสียงปั้นกลิ่นปั้นรสปั้นสัมผัสแล้วก็ปั้นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจขึ้นมาเป็นสระไอทั้งสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของธาตุสี่ที่เขาจะปั้นอารมณ์ทั้งหกขึ้นมาให้เกิดขึ้นอาศัยธาตุสี่นี่แหละสร้างอารมณ์ทั้งหกมาให้เกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยธาตุสี่เนี่ยสร้างสิ่งที่รองรับขึ้นมาสร้างสิ่งที่รองรับขึ้นมาด้วยแต่ทั้งหมดเรามันมีหกธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างกับวิญญาณธาตุอีกสองตัวนั่นจะตัววิญญาณธาตุนี่แหละที่มันทำหน้าที่รู้ทั้งสิ่งที่ตั้งมั่นรู้ทั้งสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่ทำไมมันจึงไม่รู้ไม่ได้เพราะมันเคยชินกับการไปกับสิ่งที่ไหลเราสังเกตเห็นไหมว่าตัวรู้ของเราก็มีอยู่แล้วแต่รู้ของเราเนี่ยไม่เคยที่จะอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายเลยน้อยครั้งหรือแทบลืมไปเลยก็ได้ว่าชีวิตเรามีตาอยู่นะมีหูอยู่นะมีจมูกอยู่นะมีลิ้นอยู่นะมีกายอยู่นะแต่จะรู้แต่จะมีแต่อารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดนึกอยู่ตลอดเวลาเลยมันจึงทำให้เจ้าตัววิญญาณธาตุของเราเนี่ยไหลไปกับอารมณ์ถูกอารมณ์เหล่านั้นดูดไปเนี่ยรู้สึกร่วมกับอารมณ์เหล่านั้นรู้สึกมีความรู้สึกร่วมด้วยแล้วก็มีอาการร่วมด้วยเช่นถ้ามันมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์นึกคิดเนี่ยมันสร้างอารมณ์ชอบใจก็จะรู้สึกไปชอบใจไม่ชอบใจก็จะรู้สึกไม่ชอบใจแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วมันคืออารมณ์ไม่ใช่ใจนะไม่ใช่ใจไม่ใช่จิตฉะนั้นเราถ้ารู้ของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราจะใช้คำว่าจิตนะจิตจึงมีหน้าที่จิตวิญญาณของเราเองมันจึงทำหน้าที่รู้นะรู้ทั้งสิ่งที่ไหลรู้ทั้งสิ่งที่ตั้งมั่นไอการรู้ทั้งสองอย่างเนี้ยมันเป็นเครื่องมือฝึกให้จิตเราอะได้หัดอยู่เป็นสิ่งหนึ่งที่มันอยู่เหนือการไหลหรืออยู่เหนือการตั้งมั่นก็คือจิตนั่นเองจ
ิตที่มีในลักษณะของการมีอยู่อารมณ์3อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะให้เราหัดรู้สังเกตเห็นธาตุรู้อันเนี้ยวิญญาณธาตุเนี่ยมันแสดงลักษณะออกมา3อย่างนี้แหละรู้สังเกตเห็นเวลาเราจะรู้จักว่าวิญญาณธาตุเราเป็นยังไงหรือตัวรู้ของเราเป็นยังไงให้อยู่ในอารมณ์3อย่างนี้คือลักษณะของมันคือรู้สังเกตเห็นอันเนี้ยมันจะไปรู้สังเกตเห็นสิ่งที่ไหลตลอดเวลาและรู้สังเกตเห็นสิ่งที่ตั้งมั่นอยู่เสมอๆเวลาเราฝึกปฏิบัติธรรมในแต่ละวันเนี่ยเราลองดูสิว่าเรามีตัวรู้สังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ไหมพฤติกรรมของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่ตั้งมั่นรับรู้รับอยู่นะส่วนพฤติกรรมของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์มันเป็นที่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ไหลผ่านอายตนะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราฝึกรู้สังเกตเห็นทั้งสองสิ่งนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้จิตเราอะเริ่มเข้าสู่ความเป็นอิสระที่ไม่ได้ยึดติดกับทั้งสองสิ่งไม่ได้ยึดติดกับการไหลและไม่ได้ยึดติดกับการตั้งมั่นแต่รู้การไหลสังเกตรู้เห็นการไหลสังเกตรู้เห็นการตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่แทนที่จะทำแค่นี้ทำไมมันมักเกินเข้าไปจัดการมักเกินเข้าไปยุ่งวุ่นวายมักเกินเข้าไปที่มีพฤติกรรมที่จะตอบโต้บ้างหรืออยากเอาออกเอาเข้าบ้างอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่มันจะค่อยๆเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ไปในสิ่งที่เราต้องเจริญที่สุดคือรู้ภาวนาที่สุดเราต้องสังเกตเห็นทีนี้เวลาเราสังเกตสองสิ่งเนี่ยสังเกตที่ไหนเบื้องต้นเนี่ยให้สังเกตตัวตั้งมั่นก่อนเพราะเราหลงลืมการตั้งหลงลืมสิ่งที่ตั้งมั่นของเรามานานจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีก็เสมือนมันไม่มีเพราะเราไม่ได้สนใจเราจะต้องนำฝึกไอ้ตัวรู้สังเกตเห็นเนี่ยมาสนใจสิ่งที่ตั้งมั่นก่อนถ้าใครสนใจสิ่งตัวนี้ได้เรื่อยๆนะจิตเราก็จะเร่งจิตเราก็จะวิ่งเล่นอยู่กับตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่วิ่งออกไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์แล้วมันจะวิ่งอยู่กับตาหูจมูกเลี้ยงกายอยู่เรื่อยๆตลอดเลยตาได้ยินอะไรตาเห็นอะไรก็รู้ไปหูได้เห็นหูได้ยินเสียงอะไรก็รู้ไปมันรู้ที่อายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจคอยดักอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆเข้ามาเองไม่เหมือนเมื่อก่อนเราปฏิบัติทำไปปุ๊บเราจะวิ่งไปหาว่าเราจะเอาอารมณ์อะไรจะไปรู้อารมณ์อะไรดีจะไปรู้สึกยังไงดีที่เราเคยทำกันอยู่อยากไปฝึกตัวรู้สึกฝึกตัวรู้ก็ไปสร้างตัวรู้ขึ้นมาโดยการทำในรูปแบบต่างๆแต่ตอนนี้เราฝึกกันมานานแล้วเราพอจะจับหลักมันได้แล้วจับทิศทางมันได้แล้วเราก็แค่ให้ตัวรู้สังเกตเห็นเนี่ยเวลาได้เห็นอะไรพวกก็สังเกตรู้สังเกตเห็นที่ตาของตนเองเพื่ออาศัยความที่จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับรูปเวลาหูได้ยินเสียงอะไรปุ๊บก็สังเกตรู้สังเกตเห็นหูของตัวเองแล้วมันก็จะรู้เรื่องของเสียงไปเองหรือเวลาได้กลิ่นก็เราก็รู้สังเกตเห็นจมูกของเราเองนะแล้วเวลาลิ้นกระทบรสปุ๊บเราก็สังเกตรู้เห็นลิ้นของเราเองเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็สังเกตรู้เห็นร่างกายของเราเองอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่ใจแทนที่เราจะไปสังเกตอารมณ์เหล่านั้นเรากลับมาสังเกตที่ใจเราเองเวลามีอารมณ์มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมากระทบกับใจแทนที่เราจะไปเอาเจ้าจิตวิ่งไปใส่ใจแต่เอาเจ้าจิตกลับมารู้ที่ใจของเราเองมารับรู้ที่ใจที่หทัยวัตถุของเราเองซะฉะนั้นอายตนะทั้ง6ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันอยู่บนร่างฐานมันอยู่บนพื้นฐานของร่างกายนี้นั่นการกลับมารู้สึกร่างกายเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มกลับมารู้สึกถึงการตั้งมั่นเสริมให้หน่อยเพื่อเราจะได้มั่นใจว่ามารู้กายแล้วได้อะไรพอมารู้กายปุ๊บอ่ะมันจะมารู้ถึงฐานที่ตั้งมั่นถ้ารู้กันใครรู้ได้บ่อยๆเนี่ย
จะได้สมาธิแบบง่ายๆเลยสมาธิจะตามมาสมาธิคือภาวะตั้งมั่นนี่ภาวะตั้งมั่นเนี่ยถ้าเราสัมผัสสิ่งที่ตั้งมั่นอยู่แล้วอ่ะจิตเราก็จะเริ่มมีสมาธิเองโดยธรรมชาติแต่จิตเราอ่ะไม่ค่อยสัมผัสกับสภาวะตรงเนี้ยเนี่ยไม่ค่อยสัมผัสกับสภาวะที่ตั้งมั่นอยู่จิตเราจึงวิ่งไปเอาสิ่งที่ไหลตลอดเวลามันเลยทำให้เราสรุปตัวเองทำไมทุกวันนี้เราวุ่นวายเรารู้จักไหมเราวุ่นวายเพราะเราวิ่งตามความวุ่นวายทั้งมันเพราะมันนั่นคืออุปนิสัยคือลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์เขาวุ่นวายเขาอยู่งั้นตลอดไม่เคยสงบไม่เคยสงบตัวเองลงได้เลยเพราะนั่นคือธรรมชาติของเขาเนี่ยลักษณะหนึ่งฉะนั้นที่สำคัญคือเรารู้สึกอยู่ที่ฐานกายปั๊บเนี่ยมันได้มาทั้ง6เนี่ยถ้าดูอยู่ฐานกายปุ๊บมันได้มาทั้ง6เลยเราจะเล่นจะเล่นไปทางไหนเอาเล่นทางตาก็ได้อยู่ที่ฐานกายหูก็ได้อยู่ที่ฐานกายจมูกก็ได้อยู่ที่ฐานกายเล่นก็ได้อยู่ที่ฐานกายใช่ไหมกายก็ได้เพราะมันเป็นฐานอยู่แล้วที่รองรับใจก็ได้อยู่ที่ฐานกายฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยพยายามสรุปให้มันแคบลงอย่าไปกว้างขวางอย่าไปไล่ทุบตีอะไรมันกว้างขวางเกินไปมันจะหาจุดไม่หยุดไม่ได้สรุปให้มันแคบลงไปเรื่อยๆกดเข้ากดเข้ากดเข้าไม่ใช่พุ่งออกไปเหมือนเก่านะพยายามหดตัวเองเข้ามาหดตัวเองเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือแค่ตัวรู้สังเกตเห็นที่เป็นธาตุเดิมแท้ของเราเนี่ยมันจะเริ่มเห็นพฤติกรรมของสิ่งเหล่านี้ตลอดสิ่งที่ไหลก็เห็นสิ่งที่ตั้งมั่นก็เห็นสิ่งที่เป็นอิสระเหนือจากการไหลและการตั้งมั่นก็มีอยู่ในเราลองสัมผัสภาวะนี้ให้ดีๆอยากให้เราไปทำการบ้านอันเนี้ยที่มันมีอยู่แล้วในเราแต่เราหลงลืมมันไปเราสังเกตดูที่ว่าถ้าเราอยู่กับกายปั๊บสิ่งที่ปรากฏที่สุดคืออารมณ์ปัจจุบันก็จะมาทั้งหมดเลยเราเป็นเรื่องโชคดีที่พวกเราเริ่มจากกายานุปัสสนาแต่ในนั้นมีหมดเลยนะเริ่มจากฐานกายก่อนพอฐานกายปุ๊บก็จะเป็นฐานปัจจุบันแล้วเป็นฐานที่ตั้งมั่นแต่เราไม่ค่อยมีศรัทธาอยู่กับกายเพราะอยู่กับกายแล้วมันเจอความทุกข์ไงมันเจอความทุกข์ที่เกิดกับกายอยู่ตลอดแต่ไม่ใช่ตัวกายเนี่ยเป็นตัวความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงสรุปเลยว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันไหลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันแสดงบทบาทของความทุกข์มันแสดงบทบาทของความไม่เที่ยงมันบนแสดงบทบาทของความเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้แล้วมันไม่คงสภาพอยู่เหมือนเดิมมันกำลังแสดงบทบาทของมันแบบนั้นทุกอย่างเนี่ยมันแสดงบทบาทความทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วด้วยธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีภาวะของมันอยู่ในตัวนั้นถ้าจิตเราไม่รู้จักก็จะไปฉิบฉวยเอามาเป็นทุกข์อยู่ตลอดเขาเป็นทุกข์ของเขาอยู่แล้วก็เอามาฉวยใส่ไว้ในจิตเราก็ทุกข์อีกแต่ผลสุดท้ายสิ่งนี้ก็จะหายไปแล้วก็เกิดรอบใหม่แต่ทุกครั้งที่เกิดรอบใหม่เราได้รับมีปณิสัยในการที่ว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอดไม่ได้ที่จะต้องสนองตอบสนองตอบแล้วมันก็หายแต่ขอให้ได้สนองตอบสักหน่อยนึงสังเกตเห็นไหมรู้แล้วมันจะหายอะรู้ว่ามันทุกข์นะรู้ว่ามันหายนะรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะแต่ฉันอยากจะได้อะสังเกตเห็นไหมฉันอยากจะได้อะฉันอยากจะเอาอะแล้วก็มาโวยวายวะแล้วก็มาโวยวายกับตัวเองอีกแหละมาเดือดร้อนกับตัวเองอีกแหละแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ชัดเจนนะเราจะเอาทุกข์มาใส่ในใจเราเรื่อยๆใส่ในจิตเราเรื่อยๆโดยเราก็ขนขวายทางดับทุกข์แต่ก็ขนขวายสิ่งที่เอาทุกข์ใส่ในตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดล่ะขนขวายดับแต่ก็เอาใส่เหมือนเราพยายามจะดับไฟแต่เอาฟืนใส่ไปเรื่อยๆเอาฟืนใส่ไปเรื่อยๆผลสุดท้ายแทนที่จะบอกทำไมไฟไม่ดับสักทีทำไมไฟไม่ดับสักทีมันจะดับได้ยังไงเพราะคุณใส่ฟืนไปเรื่อยๆแต่คุณเลิกใส่ฟืนสิไฟมันก็ดับไปเองมันฉันใดก็เหมือนกันเลิกฟืนก็คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันไหลวนเราอยู่ตลอดถ้าเราจิตเราไปจับฉวยอะไรขึ้นมาปั๊บมันจะเกิดความเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่เมื่อจิตไม่ได้จับฉวยอะไรขึ้นมาปั๊บมันก็จะเหมือนกับฟืนมันอยู่ห่างไฟอ่ะ
มันไม่มีเชื้อที่จะติดเป็นไฟเป็นเปลวไฟลุกขึ้นไปได้มันไฟก็จะดับไปที่ตัวมันเองฉันใดเหมือนกันเวลาเราฝึกเนี่ยฝึกธาตุรู้ในตนเนี่ยพยายามให้มันอยู่กับอารมณ์ธาตุรู้ในตนให้ได้นะอารมณ์รู้สังเกตเห็นที่มีอยู่แล้วเนี่ยเพียงแก่มีสติระลึกถึงเขามีสัมปชัญญะบ้างมีสมาธิบ้างสัมผัสเขาให้ได้บ่อยๆรู้สึกถึงเขาได้บ่อยๆแล้วก็เห็นพฤติกรรมทั้งสองส่วนนี้ไปเรื่อยๆพฤติกรรมที่มันไหลกับพฤติกรรมที่มันตั้งมั่นเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเราอาศัยฐานกายทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยใครก็นั่งก็ได้หรือนอนใครนั่งก็ได้เดินก็ได้หรือสร้างจังหวะอยู่ได้สังเกตเห็นว่าอาการของร่างกายเป็นส่วนหนึ่งอาการของการนั่งเป็นส่วนหนึ่งอาการการเดินเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันถึงเวลาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสภาพมันไปไหลผ่านร่างกายไปไหลผ่านร่างกายไปบางทีร้อนมาก็ไหลผ่านเย็นมาก็ไหลผ่านปวดเมื่อยมาก็ไหลผ่านช้าบ้างเร็วบ้างแต่มันต้องผ่านลำบากบ้างสบายบ้างแต่มันก็ต้องผ่านก็มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มันรับรู้ซึ่งกันและกันมาเราเกิดมาเพื่อรับรู้ความทุกข์เขาฝึกอายตนะทั้งหมดอ่ะให้มันรับรู้ความทุกข์แต่ไม่ได้ฝึกให้เป็นทุกข์แต่ด้วยเราที่ไม่ได้ฝึกเราเลยเป็นทุกข์หน้าที่ของเขาคือเขารับรู้เขารับเฉยๆแต่หน้าที่ของธาตุรู้ในตนเนี่ยก็จะรู้จึงมีก็รับรู้สองคำเนี่ยดูให้ดีๆหน้าที่รับคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจหน้าที่รับหน้าที่ของวิญญาณก็คือรู้เลยมีสองคำว่ารับรู้เนี่ยตัวเนี้ยส่วนหน้าที่ที่เขาเกิดกันเองคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์นึกคิดที่เขาหลายล้อมอยู่รอบๆเราแล้วก็เข้ามาหาฉะนั้นวันนี้ลองตั้งหลักตั้งสติให้อยู่กับฐานตัวนี้สิอยู่กายทั้งหมดจะได้มาครบทั้งหกอยู่กายปุ๊บจะรู้เรื่องทั้ง6เกิดขึ้นในตัวเราทันทีแล้วเห็นมันมาเห็นมันไปเห็นมันมาเห็นมันไปในอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอยู่เรื่อยๆตาก็เห็นภาพผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาตรงเนี้ยให้มีสติอยู่กับอายตนะเนี่ยหรือง่ายๆให้มีสติอยู่กับฐานกายและให้มีสติอยู่กับฐานอารมณ์ปัจจุบันเป็นหลักมันก็จะเริ่มทำให้ชัดขึ้นและดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวรูปแบบของธาตุรู้ในตนรูปแบบของตัวรู้สึกอย่าหลงลืมอันนี้เพราะอันนี้แหละจะพาเราหลุดพ้นจากการสิ่งที่ไหลตลอดเวลาและสิ่งที่ตั้งมั่นอยู่ได้ตัวรู้สังเกตเห็นตามเป็นจริงตามที่สิ่งนั้นเป็นเนี่ยมันจะทำให้ภาวะอันเนี้ยของจิตเนี่ยเริ่มที่จะเห็นความจริงมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มที่จะหยุดพฤติกรรมของตัวเองที่จะเข้าไปจัดการเรื่องต่างๆแต่จะปล่อยให้ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจัดการเองแต่เขาจะเริ่มศึกษาความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ของทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ศึกษาความเหตุเกิดทุกข์คือความอยากเข้าไปร่วมนั่นแหละอยากเข้าไปร่วมบ้างอยากเข้าไปจัดการบ้างภาวะก็ตัณหาคือความอยากเข้าไปร่วมกับสิ่งที่ไหลบ้างหรืออยากเข้าไปจัดการกับสิ่งที่ไหลบ้างอันนี้แล้วก็ความอยากเป็นเหตุทำให้จิตเราอะไปจมไปแช่วิธีละความอยากก็คืออะไรก็ละความอยากตั้งเสียละพฤติกรรมละลักษณะของอารมณ์อยากเสียที่มันเห็นอะไรแล้วมันอยากเข้าไปร่วมเห็นอะไรแล้วมันปฏิเสธเห็นเหยื่อล่อแล้วไม่รู้จักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์นั่นคือเหยื่อล่อเหยื่อล่อเรียกกามคุณทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขอให้เราอะจงเข้มแข็งไว้อย่าไปสนใจกับความสุขเล็กๆน้อยๆจะสนใจกับความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นที่จะมีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้เราอะแล้วเรายิ่งถ้าเราชำนาญในการมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันเชื่อมั่นในธาตุรู้ในตนของเราแล้วเนี่ยแล้วก็สบผลขวายที่จะฝึกอารมณ์เนี้ยฝึกอะไรก็ตามฝึกอารมณ์รู้สังเกตเห็นมันไป
แต่เบื้องต้นเนี่ยพยายามมาตั้งมั่นอยู่กับตัวนี้ก่อนตัวที่ตั้งมั่นก่อนคือตัวฐานกายมันก็จะเห็นอายตนะต่างๆครบแล้วก็เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านฉะนั้นให้ฝึกให้ดีไม่งั้นแล้วเราจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจกับอารมณ์ที่เกิดในใจเรามักหลงไปพอเราหลงไปปุ๊บอดีตอนาคตก็ปรากฏแต่ถ้าเราอยู่กับฐานกายปัจจุบันก็ปรากฏจึงครูบาอาจารย์จึงให้เกิดอารมณ์ปัจจุบันไว้ฝึกฝนอารมณ์ปัจจุบันไว้สังเกตอารมณ์ปัจจุบันไว้สังเกตกายเมื่อไหร่อารมณ์ปัจจุบันก็ปรากฏสังเกตถ้าเราเข้าไปรู้สึกอดีตอนาคตเมื่อไหร่ฐานกายของเราก็จะหายไปที่เราบอกว่าเวลาสิ่งนั้นเกิดขึ้นดูซิว่าปัจจุบันเราเหลืออยู่ไหมฐานกายอยู่ไหมเพราะในฐานกายนี่จะเป็นที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับทุกๆอารมณ์ไม่ว่าจะมาแบบไหนก็ตามนั้นเราทำให้จิตเราเองสนใจสังเกตรู้เห็นการทำงานของอายตนะภายในเพราะเราสนใจการทำงานของอารมณ์ภายนอกมามากพอแล้วแล้วเราก็รู้จักแล้วว่าในชีวิตทั้งชีวิตที่เราหลงไปเล่นกับมันสิ่งที่เราได้มาคือความว่างเปล่าเราเคยสนุกกับการกินแล้วยังไงล่ะอร่อยที่สุดเลยแล้วยังไงก็เหมือนเดิมแล้วก็หายไปอีกเคยเล่นอะไรสนุกสนานแล้วยังไงมันก็หายไปอีกนั่นแหละเพราะมันเป็นสิ่งที่โลกเขาสร้างสิ่งยั่วยุให้เราแต่เราอ่ะไปหลงสิ่งที่ยั่วยุเขาเองแต่ในสิ่งที่ยั่วยุนั้นถ้าเราเข้าใจปุ๊บเขาก็จะเปิดปัญญากับเราด้วยทั้งสามสิ่งนี้ให้เราหัด 1. สิ่งที่ไหลตลอดเวลาทุกวันมีอยู่ 2. สิ่งที่ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาก็มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันเพราะมันอยู่ในกฎไตรลักษณ์เหมือนกันและ 3. สิ่งที่เหนือการไหลและการตั้งมั่นคือการสังเกตพฤติกรรมสังเกตรู้พฤติกรรมเห็นพฤติกรรมสังเกตลักษณะรู้ลักษณะเห็นลักษณะของมันอารมณ์อันเนี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นอยู่ของจิตวิญญาณเดิมแท้ว่าเขาอยู่ในรูปแบบไหนทำไมเขาอยู่ในรูปของแบบความเป็นอิสระยังไงและเขาไม่ทุกข์กับความทุกข์ได้ยังไงนั่นอยู่ตรงเนี้ยในเราทุกคนมันมีอยู่ขอให้ฝึกฝนนะสิ่งนี้ให้มากแต่ใหม่ๆก็ผ่านกระบวนการก่อนสังเกตทั้งสองอย่างได้เมื่อไหร่ทุกครั้งอันนี้แอนหนึ่งอยากไว้แล้ววิธีการฝึกนะสังเกตทั้งสองอย่างนั่นแหละสมมติว่าหูได้ยินเสียงเนี้ยก็สังเกตหูด้วยแล้วสังเกตเสียงที่ผ่านไปด้วยรู้เห็นมันทั้งสองอย่างไปเรื่อยๆพอเราเห็นรูปปุ๊บก็สังเกตตาไปด้วยแล้วสังเกตรูปไปด้วยอย่างเงี้ยบ่อยๆเวลาได้กลิ่นปุ๊บก็แทนที่จะสังเกตกลิ่นสังเกตจมูกก่อนแล้วก็ดูซิกลิ่นอะไรเวลารสเกิดขึ้นกินข้าวรู้รสสังเกตลิ้นก่อนแล้วก็รู้รสก่อนเราจะเห็นว่าลิ้นน่ะมันเกิดบนรสแล้วจะหายไปยังไงจะสังเกตเห็นได้เลยว่าโอ้สิ่งนั้นมันหายไปแล้วอายตนะภายในเราเหลืออยู่เรื่อยๆในเวลาฝึกนะให้หัดรู้สังเกตกับสิ่งรอบๆตัวไปนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเฉพาะหน้านี่แหละบ่อยๆการภาวนาเป็นการภาวนาแบบอากาลิโกย้ำไว้นะถ้าภาวนาไม่เข้าถึงการไร้การไร้เวลาเมื่อไหร่ยังภาวนาไม่จริงถ้าคนไหนภาวนาที่แท้จริงเขาจะภาวนาแบบไร้การไร้เวลาเขาจะได้ทุกๆสถานที่ทุกๆลักษณะเขาจะขอบคุณมากเลยสิ่งที่ทำให้เราหลงนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราไม่ทุกข์อีกต่อไปสิ่งที่ทำให้เราลำบากนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายนะเมื่อเราเข้าใจเขาและยอมรับเขาว่าให้เราตั้งใจนะในวันนี้ถึงแม้เป็นวันหนึ่งที่เราจะได้มาภาวนาร่วมกันก็พยายามใช้เวลาใช้อันมีค่าของเราเนี่ยทุ่มเทไปกับการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้มันเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดแต่เราใช้เวลาอันมีค่าของเราเนี่ยในวันหนึ่งที่เราต้องตายไปเนี่ยไปทุ่มเทกับความผูกพันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราทำมาแล้วนะตั้งแต่เท่าอายุเรานั่นแหละเราก็เห็นว่ามันก็ไร้สาระเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมแย่ลงกว่าเดิมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหันกลับมาทุ่มเทกับภาวะที่มันหลุดพ้นได้เนี่ย
มันจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่สามารถอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเยอะขึ้นเพราะว่าภาวะของความหลุดพ้นเนี่ยจะช่วยให้เราเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้โดยอาศัยอารมณ์ธาตุรู้เดิมแท้ที่มีภาวะลักษณะรู้สังเกตเห็นไปเรื่อยๆเราขอให้เช้านี้ขอให้ข้อคิดเพียงเท่านี้นะ